ใช่นะคะวันนี้วันพระใหญ่นะคะก็บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเนี่ยน่าจะเห็นหลายๆคนนะคะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็ออกไปทำบุญตักบาตรกันนะคะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำค่ะบางคนก็จะไปเวียนเทียนตอนเด็กๆนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวเลยเวลาวันมาฆบูชาหรือวันที่ไปเวียนเทียนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ารอคอยแล้วก็คือจะไปหาดอกไม้คือสมัยก่อนนะคุณผู้ชมนะบางทีเราก็จะไม่ได้ซื้อนะคะก็อาจจะแบบที่บ้านมีหรือว่าบ้านมีดอกไม้ก็จะไปเด็ดมานะคะแล้วก็ไปกับพี่กับน้องนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเวียนเทียนนะคะที่ใกล้ๆบ้านทีนี้วันนี้นะคะวันมาฆบูชาวันเป็นมงคลอย่างนี้นะคะก็ขอนำเรื่องอันเป็นมงคลมาฝากคุณผู้ชมแฟนข่าวของเรานะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาโดยความตอนหนึ่งนะคะว่าพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นอนุชนจึงพึงเทิดทูนจริยาของพระอรหันต์ทั้งนั้นขึ้นเป็นแบบอย่างทางประพฤติแห่งตนโดยสำนึกว่าถึงแม้พระสาวกทุกรูปได้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดดับกิเลสเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วแต่ก็ยังคงเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระบรมศาสดาและพระธรรมเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทผู้มุ่งหมายความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจำเป็นต้องมีนิวาธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพื้นอุปนิสัยขอจงระลึกไว้ว่าคุณธรรมแห่งพระอรหันต์นั้นสูงส่งเหนือกว่าอิสริยยศทั้งปวงในโลกหากแต่พระอรหันต์กลับปราศจากความอวดดื้อถือดีปราศจากความเนรคุณลบหลู่ดูหมิ่นเพราะทุกรูปต่างมีความคารวะนอบน้อมอย่างมั่นคงต่อพระรัตนตรัยต่อการศึกษาต่อความไม่ประมาทและต่อการปฏิสันถารดังนั้นบรรดาผู้ยังมีทุลีในดวงตามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองครอบงำใจอยู่จึงเพียรหมั่นเพิ่มพูนคารวะธรรมให้งอกงามขึ้นในตนอยู่เสมอให้สมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ามหัตตปัตโตปินิวาสวุตติแปลความว่าถึงแม้จะดำรงตำแหน่งใหญ่คืออิสริยยศที่กว้างขวางแต่ก็ไม่ผยองด้วยยศถ่อมตนทำตามโอวาทของบัณฑิตเพื่อความผาสุกร่มเย็นในจิตใจตนตลอดจนประเทศชาติและโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนขอพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงการศึกษาพระสัจธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสาภรณ์สืบไปนี่นะคะก็เป็นพระคติธรรมนะคะที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเอาไว้นะคะในวันพระใหญ่วันมาฆบูชาแบบนี้ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนานะคะเพราะว่าเป็นวันโอกาสวันคล้ายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์วันสำคัญทางพุทธศาสนามากๆแล้วประชาชนก็จะร่วมใจกันทำบุญกันในวันนี้นะคะที่นี้มีโอกาสที่ดีมากๆโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั้งอาเซียนเลยนะคะมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดียเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2567รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลอินเดียและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ประเทศอินเดียในกรุงนิวเดลีค่ะโดยมาประดิษฐานอย่างประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งนี่ก็ถือเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทยงานนั้นจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่19มีนาคม2567ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีพิธีอัญเชิญที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้สักการะบูชาไปจนถึงวันที่3มีนาคมนี้จากนั้นจะอัญเชิญไปประดิษฐานในอีก3ภาคค่ะโดยเริ่มที่ภาคเหนือนะคะที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8มีนาคมถัดจากนั้นที่ภาคอีสานนะคะที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่10ถึง13มีนาคมแล้วก็ไปที่ภาคใต้ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางทงจังหวัดกระบี่ค่ะตั้งแต่วันที่15ถึง18มีนาคมก่อนที่จะอัญเชิญต่อไปยังประเทศกัมพูชา
นายสมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พูดถึงข้อดีของการจัดงานนี้นะคะว่าช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานเทศกาลสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเราก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาพร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยและชาวอาเซียนค่ะให้มาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสอบถามรายละเอียดที่สายด่วนวัฒนธรรม1765ค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเปิดให้ประชาชนนะคะได้เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นวันแรกแล้วก็ตรงกับวันมาฆบูชาพอดีนะคะก็มีประชาชนเนี่ยที่เดินทางไปที่สนามหลวงกันด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะอย่างวันนี้เองนี่นะคะทางการจัดกิจกรรมส่วนกลางกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครและองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาที่จัดกิจกรรมกันระหว่างวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ท้องสนามหลวงซึ่งพิธีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์73รูปพิธีเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแล้วก็ยังจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชานะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มีนาคมปีนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึง2ทุ่มของทุกวันนะคะอันนี้ก็ไปเก็บบรรยากาศช่วงเช้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคือมีตั้งแต่เด็กนะคะจนไปถึงผู้สูงอายุที่เดินทางมาร่วมเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันในวันนี้แล้วก็มาร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาด้วยนะคะกับครอบครัวและคนที่รักทีนี้นะคะทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะหลายคนก็บอกว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วประเทศเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยได้เดินทางมาเข้ากราบไหว้ขอพรนะคะเพราะว่านี่จะไม่ได้หาโอกาสกันได้ง่ายๆค่ะมีความปราบปลื้มมากค่ะได้มากราบพระสารีริกธาตุพระแก้วค่ะพระแก้วค่ะได้มีเป็นพระคุณเพราะว่าผมจะมารับเสด็จบรรมาคบูชาด้วยค่ะที่วัดพระแก้วค่ะแล้วได้มาสักการะบูชาเป็นบุญมากค่ะมาทุกครั้งแต่ละครั้งนะคะได้ชื่นชมบุญบารมีมากเลยค่ะเป็นไงบ้างขนลุกเลยค่ะปราบปลื้มค่ะนั่นนะร้อนร้อนก็ยอมร้อนก็ยอมค่ะเวียนเทียนสามรอบค่ะจะนั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะคนเยอะมากค่ะปราบปลื้มได้มีบุญอ๋ออยู่กรุงเทพนี่เองค่ะค่ะแต่ปกติแล้วเรามาไหว้พระขอพรบ่อยค่ะมาบ่อยที่วัดพระแก้วค่ะพระแก้ววัดโพวัดโพวัดมหาวัดอะไรวัดมหาธาตุวัดหลักคังอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะมาบ่อยเพราะว่าเคยชวนแต่ว่าที่บ้านมาเคยค่ะแต่เขามาไม่ได้เขามาไม่ได้ก็แต่เมื่อเขาก็อนุโมทนาเห็นคนเข้ามาแย่ๆเนี่ยเยอะที่มาตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะคือคนเวลาไปร่วมบุญไปรับพลังงานดีๆไปทำบุญอย่างเงี้ยก็น่าจะสดชื่นแจ่มใสนะคะก็เดินทางไปตั้งแต่ช่วงตีห้าส่วนทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะโดยแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะก็มีรายงานข่าวว่าเขาจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามแต่ละพื้นที่แล้วก็จะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ